ไปแล้วยังไอ้นี่นี่หายแล้วอืมเมื่อวานนี้ลูกแม่ไปโดนอะไรมีดบาดมันน่าตีลูกบอกกับแม่หายแล้วเหรอแม่หายแล้วไงก็บอกแล้วว่าหายเดินทางปลอดภัยครับปลอดนะคะแน่น่ะเดินริ้วเลยก็เดินริ้วได้จริงๆนะครับบังเดินต้นไม้ยองแยงยองแยงเลือดจะใส่เนี่ยนะฉันพอบ้านจะปิดเอามืออุดเอาสมรีปิดให้เลือดอยู่ทั่วจะแต่เลือดใส่อาจารย์เดี๋ยวรอแป๊บโอ้โหเมื่อคืนอาการไม่ดีไปให้นอนมาสองสามคืนแหละไม่นอนก็นั่งดูอาจารย์ทำไมไม่นอนก็ให้ใจมันก็เดือดเหรอมันแน่นตรงไหนมันไม่แน่นแบบพอนอนจะรู้เลยว่าไม่สะดวกละไม่ให้นอนก็จะไม่นอนนั่งซีทางการบอกเองจ้าเขาจะบอกเองว่านอนไม่ได้แล้วนะก็ไม่นอนก็ประมาณสักซีชั่วโมงห้าชั่วโมงถึงจะนอนได้เหมือนว่าเราเคยสูดยาใช่ไหมจะให้เราสูดไม่สูดเรายังไงเราก็ตั้งใจแล้วไอ้เราก็ไม่นอนนั่งเอากระบวนการหายใจไประบบการหายใจไปไหวไหมตอบจ้ะปล่อยตัวตามสบายรับอดนเต็มชุดเอาพนักงานที่มันเหลือเชื่อมากเจ็บจ้ะเทียบกับการหายใจตอนนอนดูมันเข้าท่าไหมเทียบเอาเป็นนี้แหละลองเนี่ยนี่อาจารย์นิ้วเนี้ยพอเราเหมือนเราเก่งอ่ะมันจะเสียวๆจ้ะตำน้ำพริกเอ๊ะเมื่อวานตำนี่ถวยมันเสียวๆเหมือนพอเราเก่งนิ้วนี้ไม่ให้หายใจดียังดีแล้วชัดเจนนะจ้ะไปเรื่องอื่นได้นิ้วนางจ้ะเพราะว่าเหมือนพอเราจับอะไรนักๆหน่อยจะเสียวเสียวตรงไหนจุดไหนเนี่ยจุดแถวนี้แหละโอเคเข้าใจจ้ะ
จ้าใช่ไหมแค่นี้ก็พบกันเดี๋ยวนี้ย่าไม่ค่อยถอนแล้วต้องออกจอบท่าถอนแล้วแบบมือเราถึงจะใส่ถุงมือแบบต้องใส่ถุงมือยางถ้าเราใส่ถุงมือผ้าเนี่ยมันก็เข้าได้ตอนนี้เลยต้องใส่ถุงมือยางล้างถ้วยล้างชามก็ต้องใส่เพราะงั้นมันก็ไม่ค่อยจะหายผมไม่งั้นถ้าฉันไม่เปียกงั้นมันหายไปนานแล้วล่ะนี่เราคอยทำไอ้น้องก็บอกอย่าทำผมไม่ทำแล้วใครจะทำเพื่อคนเดียวก็ต้องทำอ่ะเมื่อวานลูกเห็นอ่ะแม่หายแล้วเออนี่แหละไอ้น้องแป่นข้างบ้านกับว่าลุยไปดูสอสินิ้วสอเขี้ยวปี้เลยวะไปดูสิให้แป่นมาดูและนี่เมื่อวานใครอ่ะแม่ตะกุ้งเห็นบอกเห็นแล้วหายแล้วบอกหายแล้วบอกแล้วว่าไม่ต้องหรอกไม่ทำหรอกคอยดูนิ้วนางเนี่ยมันจะโดนมีดบาดจ้ะหน้าดีจริงทำเองนะแท้หันใจก็ทำเวลาทำแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาจะบาดแต่ก็ยังเพิ่มสรุปเลยรวมความสรุปแล้วถามว่าดีขึ้นเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์90อาจารย์รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะจ้ะทีแรกว่าเมื่อเช้าว่าเดี๋ยวจะไม่ค้างกลับเลยทำไมจะมาไม่แค่ต้องค้างบอกเดี๋ยวค้างกลับพร้อมกันหายใจไม่สะดวกนั่นเองจ้ะหรือนั่นน้ำอกอันเดียวกันนะฮะกินของผิดไม่ได้เลยอาจารย์พอกินของผิดเอาแล้วเล่นงาน อย่าสบายตัวนะแล้วก็นอนหลับใช่ไหมสบายตัวอยู่เนี่ยโอเคนะจบข่าวนะจ้ะโอเค